นุ๊กปายเปิดใจโดนถล่มลดสถานะคู่จิ้นแจงนิยามเพื่อนแฟนคลับเปหนัก7หลักนุ๊กปายเปิดใจหลังโดนถล่มเหตุขอลดสถานะคู่จิ้นแจงนิยามความสัมพันธ์เป็นเพื่อนเคยเปิดใจลองคบแฟนคลับเปหนัก7หลักนิยามคำว่าเพื่อนของนุ๊กธนดลและปายโอริโอบอกเลยว่าคำนี้มีที่มาที่ไปและจุดเริ่มต้นของสุดยอดคู่จิ้นในประเทศไทยคู่นี้พร้อมกับสถานะล่าสุดที่ทั้งคู่ออกมาประกาศลดสถานะเลิกจิ้นเพราะอะไรไหนจะเรื่องที่แฟนคลับเปถึง7หลักพร้อมเล่าประสบการณ์สุดหลอนผีบังตาทุกประเด็นในรายการคุยแซบโชว์ออกอากาศทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์ธัญญาธัญญาเรศและตั๊กกะแตนชลดาดำเนินรายการล่าสุดประกาศยุติบทบาทการเป็นคู่จิ้นฟีดแบคกลับมาเป็นยังไงนุ๊กค่อนข้างที่จะมีเห็นด้วยบ้างไม่เห็นด้วยก็มีเหมือนกันแค่ไม่เห็นด้วยเปอร์เซ็นต์เยอะกว่าบางคนเขายังไม่เข้าใจในมุมที่เราจะสื่อที่เราอยากจะบอกไปของเราน่าจะครึ่งครึ่งด้วยความที่เราสาวหล่ออยู่แล้วตั้งแต่ยุคแรกเราก็ชอบผู้หญิงมีบางครั้งที่เราเปิดใจคุยกันแล้วแต่ก็คิดว่าสถานะความเป็นเพื่อนยังดีที่สุดอยู่แต่ความห่วงใยเป็นห่วงทุกการเดินทางใช้ชีวิตของเขาเหตุผลที่ยุติบทบาทการเป็นคู่จิ้นนุ๊กหลักๆเลยมันจะได้กว้างขึ้นในการทำงานอย่างถ้าไปเล่นซีรีส์หรือ MV ก็ต้องมีนางเอกบางคนอาจจะไม่เข้าใจทำไมนุ๊กไม่ได้เป็นพระเอกนุ๊กก็เหมือนกันทำไมไปไม่ได้เป็นนางเอกไปเป็นการทำงานในอนาคตมากกว่าเพราะว่าตอนนี้ทุกคนยังติดภาพว่ามีนุ๊กก็ต้องมีไปด้วยกันมันทำให้การทำงานข้างหน้ามันลำบากผู้ใหญ่แนะนำหรือนั่งคุยกันไปมันเป็นการตัดสินใจของเราทั้งสองคนตัดสินใจแล้วเราไปปรึกษาค่ายตัดสินใจจากความรู้สึกหรือเรื่องงานนุ๊กเรื่องงานครับเราสองคนเหมือนเดิมตลอดส่วนมากเราอยู่ด้วยกันตลอดอยู่แล้วถึงแม้เราจะประกาศแบบนั้นลดการจิ้นลงยังไงเราก็ไปด้วยกันเหมือนเดิมอยู่ด้วยกันแทบจะ24ชั่วโมงเรียกว่าเพื่อนสนิทนุ๊กมากกว่าสนิทใช้คำว่าเพื่อนนุ๊กไม่เชิงว่าเพื่อนกับแฟนผสมกันมันคือทุกอย่างเลยนุ๊กกับปายอยู่ด้วยกันมานานมากเรียกว่ามองตารู้ใจอยู่ด้วยกันมาประมาณ6ปีแล้วประกาศยุติไปแล้วมันดีกว่าเดิมไหมกับการที่เป็นตัวเรามากขึ้นปายมันก็ดีครับมีพี่เขาให้นิยามไปว่าเป็นเสือเป็นคนที่ชอบผู้หญิงอยู่แล้วเป็นคนที่ครื้นเครงเพราะปายเป็นคนรักสนุกเจอใครก็ต้อยนิดต้อยหน่อยเตาะด้วยคำพูดนิยามคำว่าเพื่อนสำหรับปายตอนที่ได้ยินครั้งแรกมันมากกว่าเพื่อนมากกว่าครอบครัวมันจะมีคำนี้จริงๆเหรอแล้วมันก็ใช่ลงตัวทุกอย่างในความเป็นลูกกับปายนะปัจจุบันเป็นคนแรกที่ไม่ว่ามีเรื่องที่ดีใจที่สุดเสียใจที่สุดก็คิดถึงเขาคนแรกเพื่อนใครเป็นคนคิดขึ้นมานุ๊กเป็นน้องที่เป็นศิลปินในบ้านที่พูดขึ้นมาแล้วนุ๊กได้ยินคำว่าเพื่อนมันเข้ามาสะกิดในหัวทำไมมันเหมือนเรากลับไปจังเลยนิยามคำนี้มันเหมาะสุดแล้วเพราะมันแปลได้สองแบบเพื่อนและแฟนเคยจะลองคบกันจริงๆไหมปายอาจจะไม่ได้ถึงว่าลองขอคบแต่เปิดใจความสัมพันธ์ลองดูมันเป็นอย่างนี้คือใช้ชีวิตคล้ายๆแฟนแต่มันก็วนกลับมาลูปเดิมเป็นเพื่อนก็ดีชอบผู้หญิงเวลาจะคบผู้ชายความรู้สึกมันได้ไหมปายเป็นคนที่ไม่ติดเรื่องว่าผู้หญิงหรือผู้ชายอยู่แล้วเราเป็นโลกที่มันเปิดกว้างอยู่แล้วเราต้องการคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจและมีความสุขปิดไหมถ้าเป็นปายนุ๊กผมเหมือนไปอยู่ด้วยแล้วมีความสุขสบายใจในทุกวันนิยามคำว่าเพื่อนของนุ๊กกับปายมันสูงมากเลยถ้าเราเลือกที่จะคบกันแต่เราสองคนก็รู้กันว่าเกือบไปแล้วเกือบจะคบก่อนหรือหลังเป็นคู่จิ้นนุ๊ก
ตอนที่เป็นคู่จิ้นครับหลังจากเป็นคู่จิ้นถ้านุ๊กปายเป็นแฟนกันจากวันนั้นถึงวันนี้ถ้าไม่ใช่แล้วเราเลิกกันจะยากมากเลยที่เราจะกลับมาเป็นเพื่อนกันแต่แบบนี้ความห่วงใยมันสูงเหมือนกันไม่แพ้คำว่าแฟนเลยและจะเป็นเพื่อนกันแบบนี้ตลอดไปคำว่าเพื่อนสำคัญกว่าคำว่าแฟนนุ๊กใช่ครับสำหรับนุ๊กนะไปเช่นเดียวกันครับตอนที่คุยว่าจะคบกันดีไหมความรู้สึกเหมือนผู้หญิงผู้ชายคบกันไหมนุ๊กผู้ชายกับผู้ชายครับไปผู้ชายกับผู้ชายคบกันครับเพราะปายก็เป็นทอมมีนิสัยเหมือนกับผู้ชายตั้งแต่เล็กจนโตเราก็เล่นแต่กับเพื่อนผู้ชายนุ๊กก็คือผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนกันนุ๊กเขาจะไม่ยอมเป็นผู้หญิงเลยในบางครั้งผมอ่อนน้อมกว่าผมทำได้ทุกอย่างถ้าทำให้เพื่อนของผมหรือคนที่ผมรักมีความสุขไปเคยโดนบูลลี่หนักมากร้องเพลงไม่เพราะเต้นไม่ได้ถึงขึ้นจะทำให้เลิกร้องเพลงไปเคยมีความคิดว่าเราไม่อยากทำแล้วนะมันถึงจุดดิ่งเหมือนกันว่าเรามาอยู่จุดนี้ทำไมต้องโดนคนว่าแต่สุดท้ายเรากลับมานั่งคิดว่าเราอยู่จุดนี้เพราะอะไรเพราะคนที่ศรัทธาในตัวเรามากกว่าเรามองอีกมุมหนึ่งว่าต้องศรัทธาและเชื่อมั่นในคนที่รักเราว่าเราต้องทำได้เราต้องตอบแทนเขาถ้าคิดว่าผมทำได้ผมจะทำให้ได้นุ๊กให้กำลังใจยังไงนุ๊กเราให้กำลังใจกันตลอดอยู่แล้วถึงแม่นุ๊กไม่ได้พูดเขารู้ว่านุ๊กอยู่ข้างเขาไม่ทิ้งเขาอยู่แล้วไปไม่ได้เป็นนักร้องเขามาจากพนักงานมีไปเรียนเพิ่มไหมไปมีได้เรียนเวลาหนึ่งแต่ไม่มีเวลาเรียนต่อเดี๋ยวลงเรียนเพิ่มอีกแต่มีเหตุผลคือมีนุ๊กธนดลอยู่บนเวทีด้วยปายเคยพูดครั้งหนึ่งว่าตราบใดที่นุ๊กธนดลยังอยู่บนเวทีไปก็จะอยู่ซัพพอร์ตไปอย่างนี้สิ่งหนึ่งที่มีทุกเวทีอยู่แล้วไม่ว่าจะใกล้จะไกลมีพี่ๆไปให้กำลังใจเสมอหรือที่ไปเรียกว่าครอบครัวบ้านสิงห์หนูจะอยู่เพื่อทุกคนนุ๊กก็โดนบูลลี่ร้องไห้ข้ามคืนนุ๊กหลายๆสิ่งหลายๆอย่างครับก่อนหน้านี้นุ๊กยังปรับจูนความรู้สึกตัวเองไม่ได้ยังไปงมงายกับคอมเมนต์อยู่แต่ปัจจุบันโอเคขึ้นแล้วแบบนอนร้องไห้เลยคิดมากปัจจุบันคิดกลับทำไมไม่เห็นใจพี่ๆที่มาให้กำลังใจเราทำไมไปให้ค่าคนที่ไม่ชอบเราลูกปรับได้ปายปรับได้ไหมปายปรับได้บางที่จะไม่อ่านคอมเมนต์พวกนั้นเลยลูกปายจะมีพลังบวกเยอะมากลูกได้จากปายมาพอสมควรเลยแฟนคลับเป็นหลักล้านปายมันมีช่วงวันเกิดเราก็ตกใจเหมือนกันไปมีงานวันเกิดรวมช่อหลายๆช่อที่เขาส่งมาให้ในวันเกิดหลายช่อเป็นดอกไม้ที่ทำจากธนบัตรพอเขาบอกเท่านี้นี้รวมกัน7หลักอยู่ลูกของนุ๊กก็ประมาณนั้นครับเวลาไปคอนเสิร์ตแฟนคลับดูแลความปลอดภัยให้ด้วยไปชอบโมเมนต์ที่เราจะเดินกลับรถตู้สองข้างทางถ้ามีใครไม่น่ารักจับมือน้องแรงดึงน้องไปพี่เขาจะห้ามมาเป็นนุ๊กไปได้ยังไงนุ๊กย้อนกลับไปประมาณ 3-4 ปีเลยนุ๊กจะเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วชอบหยอกชอบเตาะนุ๊กเตาะเขาวันนั้นไปยืนล้างจานอยู่นุ๊กคิดไรไม่รู้ถือโทรศัพท์ขึ้นมาบอกว่าผมอยู่กับแฟนผมครับแฟนผมเป็นทอมเขากำลังล้างจานอยู่ถ่ายประมาณนี้อัดคลิปก็โพสต์ลงไปคืนนั้นมีคนคอมเมนต์ทำไมชอบทอมมาถ่ายวิดีโอแล้วบอกว่าเป็นแฟนรู้สึกยังไงไปต้องบอกว่านิสัยเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเขาชอบหยอกอยากพูดอะไรก็พูดไปจากคลิปวันนั้นอะไรทำให้เป็นคู่จิ้นนุ๊กจากคลิปวันนั้นนุ๊กก็ถ่ายไปเรื่อยๆบางคลิปก็แซวว่าเมื่อไหร่จะเอาผัวเคยงอนไหมเล่นแบบนี้ไปไม่เคยงอนขนาดนั้นมันจะมีช่วงปีก่อนถ่ายเพลงแล้วเขาเล่นลูกโป่งปายเป็นคนไม่ชอบลูกโป่งไม่ชอบอะไรที่ต้องมาแตกใส่หน้าเขาก็กำลูกโป่งมาบีบใส่หน้าปายเราก็เดินหนีไม่คุยด้วยวันสองวันลูก
ผมง้อคิดคอนเทนต์จะง้อเขาวันนั้นให้น้องๆไปซื้อเลือดวัวมาผมเล่นฟิตเนสอยู่ห้องข้างๆเขาอยู่ห้องข้างหน้าผมโยนดัมเบลลงแรงๆเหมือนผมล้มแล้วร้องดังมากๆแล้ววิ่งเข้าห้องน้ำเอาเลือดใส่หัวacting นั่งกุมหัวทีนี้ทำตามแผนวิ่งไปบอกไปนุกเลือดเยอะมากเลยเขาวิ่งเข้ามาหน้าเหวอมาด้วยความเป็นห่วงลืมหมดเลยว่าโกรธเราอยู่แล้วรีบหารถพาผมไปโรงพยาบาลไปแต่แผนเขาจะไม่เนียนไม่มีใครวิ่งไปหารถไปหาอะไรมาเช็ดแผลรู้ตอนไหนว่าเป็นแผนไปเขาก็เดินออกมาทั้งเลือดนี่แหละครับนุ๊กผมเดินออกมาให้น้องดีดกีตาร์ให้ผมร้องเพลงมีเรื่องหลอนเคยถูกผีบังตาไปเราไปงานคอนเสิร์ตบ่อยมากช่วงปีที่แล้วไปจังหวัดหนึ่งแล้วจะไปต่ออีกจังหวัดหนึ่งเราเลยสุ่มที่พักนุ๊กมันมีข่าวใหม่ๆเลยในโรงแรมนั้นคนเพิ่งตายใหม่ๆพวกเราเป็นคนกลัวมากแต่เราไม่ได้เห็นสิ่งลี้ลับอะไรแต่เพิ่งตายเราเลยไม่พักไปหาโรงแรมหน้าไปสุ่มไปที่รีสอร์ทหนึ่งรูปดูอลังการพอมาจริงทำไมเป็นบ้านไม้สวยจังเลยเราก็แยกย้ายกันไปนอนพอตื่นเช้ามาเราเปิดห้องจริงๆมันเป็นเหมือนบ้านไม้เก่าๆทรุดโทรมทำไมเหมือนคนละที่เลยเขาบอกว่าแถวตรงนั้นเป็นที่เหมือนวัดเก่าคลิปสัมภาษณ์นุ๊กไป